ก็ทีนี้เรามาดูการเซตไดเวอร์ของเจ้าตัว StarCraft Set StarCraft 2นี้นะครับผมเมื่อเราจะใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือเราต้องลงไดเวอร์แล้วก็ใช้มันพร้อมกัน3อันซึ่งเห็นแถบตรงนี้นะนี่ Spectre Marauder แล้วก็ Banshee ก็คือ Spectre ก็คือเป็นเมาส์ Marauder เป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดแล้วก็ Banshee ก็เป็นเกมมิ่งเฮดเซ็ตนะครับผมมาดู Spectre ก่อนเมาส์นะครับผมในแถบก็จะมี Assign Button คือพวกมาโครพวกเนี้ยพวกมาโครพวกนี้นี่คือแบบปรับได้หมดนะครับผมสกอร์อัพสกอร์ดาวน์นะผมต่อไปก็เป็นทวีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ปรับพวก DVI นะผมนี่ฮะสังเกตว่าจะปรับได้ตั้งแต่100จนถึง 5,600 DVI นะผมปรับได้ทีละ100นะฮะปรับไปที่100นี่ครับผมอีเวนต์ตามสเต็ปฮะก็400แล้วกันแล้วก็polling rate ฮะหรือว่า report rate แล้วแต่ละค่าจะเรียกก็มี125 500 1,000 นะครับผมปรับเป็นกลางที่500นะครับผมชาร์ทันตาเห็นอันนี้ก็จะเป็น manage profile นะเป็น profile ที่สามารถเปลี่ยนได้ของเมาส์นะครับผมนี่ก็ manage macro แล้วก็ lighting สามารถเปลี่ยนสีได้นะตัวนี้ตั้งเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเอาง่ายๆแล้วมันสามารถจะเปลี่ยนสีให้มันโชว์เฉพาะเมนก็คือนี่ฮะเมนก็คือโลโก้หรือว่าไซส์สตริปก็คือนี่ฮะขอบข้างมันหรือว่าอันเดอร์โกลก็คือข้างล่างเดี๋ยวเอาเมนเป็นสีแดงนะฮะขอบข้างเป็นสีเหลืองอันเดอร์โกลเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมแอปพลายนี่ฮะดูนะครับแล้วแต่ละอันนี้สามารถโชว์ได้หมดเลยโชว์ได้จะโชว์อันนี้หรือว่าโชว์2อันหรือจะโชว์3อันหรือไม่โชว์เลยปิดหมดเลยก็ได้นะครับผมในไดเวอร์ตัวนี้ฮะเดี๋ยวปิดไฟดีกว่าขอถ่ายนี่ฮะจะได้เห็นชัดนี่นะครับผมนี่ตัวเมาส์ครับผมและที่สำคัญนะตัว APM หรือว่า Action Per Minute เนี่ยฮะสามารถเซตได้ว่า Action Per Minute ก็คือใน1นาทีเนี่ยเราคอนโทรลไปกี่ปุ่มแล้วผมเพลเยอร์ที่เก่งๆนี่ก็200 300อัพนะครับผมเพลเยอร์ระดับโลกที่เล่นเกม RTS นะครับผมก็สามารถตั้งได้พอถ้าเราตั้งเป็นสีอะไรสีมันก็จะเปลี่ยนนะฮะสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสำหรับเมาส์แล้วก็ถ้าตั้งทุกอย่างนี้ก็คือเปลี่ยนหมดเลยทั้งเมาส์ทั้งหูฟังทั้งคีย์บอร์ดผมก็เปลี่ยนสีไปตามที่เราตั้งไว้นะ Action Per Minute นะครับผมนี่ในส่วนของเมาส์โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของMarauderก่อนละกันอันที่2ฮะก็แรกอันแรกก็จะเป็น Assign Key เหมือนกันนะก็เป็น Manage Profile Manage Macro เหมือนกับเมาส์นะครับผมแล้วก็Lighting ก็เหมือนกันสามารถโชว์เฉพาะโลโก้ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินฮะวิวแว่นตั้งกล้องเลยนะครับวิวแว่นตั้งเหมือนเมาส์ละกันนะฮะเมนเป็นสีแดงนะครับผมขอบข้างเป็นสีเหลืองนะฮะBB ก็ดังไม่ยั้งเลยนะก็แอปพลายไปนี่ครับแดงขอบข้างมาขอบข้างตรงนี้ฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะนี่ฮะเอาไปไหนแล้วอ่ะหน้าเดเวอร์เปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มาดูสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นเฮดเซ็ตที่ชื่อว่าบันชี่นะครับผมก็หน้าแรกก็จะเป็น audio level control นั่นก็คือคอนโทรลปรับซ้ายปรับขวาได้ครับผม equalizer นะผมก็นี่ฮะสามารถปรับแต่งได้นี่มี equalizer เป็น terrain protot surf campaign ไอ้พวกนี้คือแบบปรับได้หมดเลยแล้วแต่ว่าใครจะจูนแบบไหนหรือว่าจะใช้ของที่ทาง racer มีมาก็ได้ครับผมแล้วก็มี microphone setting ครับผมและที่สำคัญ lighting มีเหมือนกันนี่นะฮะเดิมๆก็จะเป็นสีนี้พี่แว่นตั้งโอเคเมนสีแดงเหมือนเดิมขอบข้างเป็นสีเหลืองแล้วก็แอปพลายนี่เปลี่ยนเลยนะตรงนี้เป็นสีแดงไซส์สตริปเป็นสีเหลืองแล้วตรงนี้เป็นสีน้ำเงินซึ่งเหมือนกันฮะจะกดโชว์จะกดปิดอันไหนก็ได้ถ้าใครไม่ชอบก็กดรีสโตร์เป็น default ได้มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่นะฮะเป็นเหมือนเดิมละก็อันนี้ก็คร่าวๆเกี่ยวกับไดเวอร์ของตัว StarCraft 2ซึ่งแบบทำมาได้ค่อนข้างเนียนกิ๊กๆเลยนะฮะในเรื่องการ
manage อะไรต่างๆนี่คือสุดยอดมากพี่แป้นชอบ APM มากเลยเท่อะเวลาเล่นๆอยู่แล้วมันแบบเปลี่ยนสีได้มันทำเตือนให้เรารู้ได้ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรา APM เท่าไหร่แล้วแล้วสามารถตั้งได้ว่า alert ได้ว่าใครมาบุกฐานเราใครมาทำอะไรเราตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวดู alert อีกทีนึงนะฮะสำหรับใครที่เล่นเกม RTS หรือเกม StarCraft นะนี่ฮะ alert ตรงนี้อาจจะดูไม่ชัดก็จะมีแบบ your base is under attackกระพริบกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไม่กระพริบก็นอนไปกระพริบตั้งได้1-5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนสีนี่ฮะ all base is under attack ก็คือแบบโดนโจมตีทั้งหมดก็จะตั้งเป็นสีอะไรแล้วแต่ว่ามันก็จะโชว์ alert ตามที่เราตั้งไว้นะครับนี่คือสุดยอดมากเลยนะครับผมโอเคเรามาดูแสงสีของยามค่ำคืนของชุดเซต StarCraft นี่ฮะบัญชีมารูเดอร์แล้วก็เมาชื่ออะไรนะสเปกเตอร์นี่นะฮะโอ้โหสวยงามนะอันนี้เป็นตั้งเป็น default ไว้นะผมพี่แว่นยังไม่ได้ยืมกับไดเวอร์ที่ปรับแสงปรับสีได้นะคือสามารถปรับสีได้หมดเลยนะฮะ